สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ The Light Channel จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ5ขั้นตอนวิธีการขอพรให้ได้ผลพร้อมแนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหลายคนและยังเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในเวลาที่ต้องการความมั่นใจเรื่องอะไรก็ตามแต่วิธีการขอพรที่ถูกต้องนั้นควรทำอย่างไรการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลขึ้นอยู่กับอะไรบ้างวันนี้ The Light Channel จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านมารับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ขอย้ำสักนิดว่าไม่ว่ายังไงทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับที่ตัวเราเป็นหลักส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือตัวช่วยทางใจที่เข้ามาเสริมพลังความมั่นใจให้กับเรา5ขั้นตอนเตรียมพร้อมเพื่อวิธีขอพรที่ถูกต้อง 1. ตั้งจิตให้สงบและมีสมาธิก่อนที่เราจะสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามอย่างแรกที่ต้องทำก็คือการสงบจิตสงบใจและตั้งจิตให้มีสมาธิเต็มไปด้วยแรงเชื่อมั่นและความศรัทธาการที่เรามีสมาธิจิตนิ่งจะทำให้ความคิดและจิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 2. ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนไหว้พระขอพรหรือก่อนไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆควรชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะไปจนถึงการตั้งตนอยู่ในศีลทานภาวนาเพื่อสำรวมกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการทำกายใจให้บริสุทธิ์เช่นกัน 3. รู้จักวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์แต่ละท่านก็มีพิธีกรรมหรือวิธีขอพรที่แตกต่างกันออกไปเราจึงต้องรู้ก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังสักการะนั้นมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของอย่างไรบ้างเช่นเท้ามหาพรหมเอราวัณต้องจุดธูป12ดอกและว่าให้ครบทั้ง4หน้ามีชื่อเสียงด้านการค้าธุรกิจและความสำเร็จด้านการงานพระตรีมูรติต้องไหว้ด้วยเทียนแดง1เล่มธูปแดง9ดอกในช่วงเวลา 9:30 นถึงเวลา 21:30 นมีชื่อเสียงด้านการขอพรให้ความรักสมหวังสารพระพิฆเนศห้วยขวางใช้ธูปกี่ดอกก็ได้ตามสะดวกดอกไม้สดน้ำสะอาดนมสดขนมหวานและผลไม้ในการไหว้มีชื่อเสียงด้านขอให้การงานและการเรียนราบรื่นประสบความสำเร็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ต้องใช้ธูป16ดอกมาลัยดอกดาวเรืองหรือมาลัยดอกมะลิและดาวเรืองมีชื่อเสียงด้านการขอพรให้พบความสุขความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยส่วนการไหว้พระพุทธรูปทั่วไปนั้นใช้ธูป3ดอกและเทียน1คู่แต่หากไม่มีดอกไม้หรือเครื่องไหว้ก็ใช้มือพนมและตั้งจิตต่างดอกไม้ธูปเทียนได้เช่นกัน
ส่วนการไปไหว้สักการะบางแห่งเช่นวัดในชุมชนวัดดังหรือสถานที่ขอพรความรักให้สมหวังอาจกำหนดวิธีการขอพรหรือวิธีไหว้โดยเฉพาะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนธูปเทียนและคำสวดบูชาให้เราได้ปฏิบัติตามนั้น 4. ขอพรในสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นหากต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลเรื่องที่เราจะต้องขอพรต้องเป็นสิ่งที่ดีเกิดจากกุศลกรรมที่ดีไม่เป็นการขอที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเป็นการสาปแช่งเช่นอาจจะขอให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จแต่หลังจากทำตามวิธีขอพรแล้วก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรวมถึงตั้งใจมั่นทำตามเป้าหมายชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองด้วย 5. อธิษฐานเผื่อแผ่แบ่งปันส่วนบุญและกุศลแรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อเราได้ความสบายใจได้พลังที่ดีจากวิธีการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยเช่นการอธิษฐานเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างการทำบุญทำทานตามหลักพุทธสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพรหมวิหารธรรมหรือเมตตาซึ่งการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เราสุขใจและได้พบความสุขจากการให้อย่างแท้จริงได้แบบทันตาเห็น